แล้วก็มาปีนี้เป็นปีที่โอสถมาเปลี่ยนแปลงมากแปลงก็มีทั้งในส่วนของผู้บริหารที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็โค้ชตามโค้ชเปลี่ยนหมดเลยใช่ครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตัวผู้เล่นก็มีเสริมอะไรฮะโอ้ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่โอสถมาเนี่ยทางไปช่วยเลยนะปีนี้ก็ตามเป้าอย่างที่เลยนะปีนี้ผู้บริหารตั้งเป้าไว้1/8ครับผมได้ได้ครับได้ครับใช่ครับได้ได้โอ้โหก็มีความง่ายนะก็จริงๆแล้วสุดประมาณก็ไม่เคยหนีตกชั้นแล้วก็ไม่ถึงกับรุ่นแชมป์อันนั้นก็เป็นปัญหาไม่ใหญ่แต่ช่วยพวกไอ้นอกเอาต่างๆนี่มีโอกาสอะไรดีลีกทางใช่ครับถ้าลีกทับหรือว่าในทางผู้ใหญ่ก็หวังว่าจะช่วยนะช่วยในไอ้การเปลี่ยนแปลงทีมเยอะเนี่ยจะมีผลต่อหรือว่าฟอร์มทีมไหมการเปลี่ยนแปลงผมว่าในส่วนที่เปลี่ยนแปลงเยอะก็คือในส่วนของฝ่ายบริหารมากกว่าแต่ในส่วนของการเตรียมทีมเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากยังคงความเป็นมสุรภัยอยู่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการบริหารเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่ฟุตบอลในทีมมันจะได้มีการพัฒนาไปควบคู่กับในส่วนของฝ่ายบริหารครับก็สิ่งสำคัญก็คือโอสถมาเนี่ยปกติแล้วแน่นอนอยู่ท็อปโฟร์เรียนรู้ว่าปีนี้เราเนี่ยปีนี้เราเตะที่ลาดช่องเหมือนเดิมครับก็ต้องเรียนนิดนึงว่าของเราก็ก่อนหน้านี้เรายังไม่มีสนามเป็นของตัวเองฐานแฟนบอลเนี่ยก่อนหน้านี้ญาติสระบุรีก็มีแฟนบอลส่วนหนึ่งก็เยอะพอสมควรแต่รอบปีนี้ในส่วนของฝ่ายบริหารที่เข้ามาบริหารทีมใหม่เนี่ยกำลังวางแผนใหม่ว่าจะดึงแฟนบอลยังไงซึ่งผมก็มองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้โอสถมาก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นหนึ่งครับครับก็ฝากถึงแฟนบอลโอสถมา M150นะครับก็ปีนี้พวกเรายังใช้ที่สนามราชมังคลาเหมือนเดิมก็เชิญชวนเข้ามาเป็นกำลังใจมาเชียร์พวกเราเยอะเพราะว่าปีนี้โอสถมามีการเปลี่ยนแปลงเยอะพอสมควรแล้วก็จะมีการพัฒนาเข้าไปข้างหน้าให้ทัดเทียมกับฟุตบอลไทยฝากติดตามด้วยครับ
ครับวันนี้ขอบคุณครับผมครับผมขอให้ดูดีครับ สวัสดีครับตอนนี้ผมมายืนที่สนามโอสถภาครับเป็นสนามฝึกซ้อมที่สวยงามจริงๆเลยนะฮะแล้ววันนี้ได้รับเกียรติจากหัวหน้าโค้ชนะฮะหรือว่าผู้สอนนะครับของทีมโอสถภาครับมิสเตอร์เดโก้ครับสวัสดีครับ Thank you for everything. Thank you very much for enjoy my TV. Okay.The first question I want to know: how you feel when you came to Osaka?Good, I feel good. I arrived here last season, the second night, so I feel very good because I knew Osasopa, a traditional team, an old team, traditional team, and they never had a foreign coach. For me, I'm the first foreign coach here in Osasopa. Last 5 games the this year.You came to Osasuna, right? Yeah, no, the second night in the 5th game, then I arrived here. Alright, ก็ถามเพราะว่าเขามีความรู้สึกไงครับที่มาคุมทีมOsasunaเขาบอกเราโอเคปีแล้วก็ปีแล้วมารู้สึกประมาณเดือนกันยายนครับตอนนี้ก็ประมาณ7เดือนละWhat do you think about the Toyota Thai building in Thailand, in Asia? Yes, now I'm here since 2010. It's my 2010. Oh, long time. Yes. Oh, my God, I'm so happy. I can see the football, the Thai league develop a lot. All aspects in the marketing, in the financial.And the quality for the players, so step by step they are growing and become a strong league. ผมก็ถามเขาว่าเขาเป็นคนสื่อไงนะเกี่ยวกับฟุตบอลไทยนะครับเขาบอกว่าเขามาตั้งแต่ปี2010ปีนี้ก็2015แล้ว
มันเขาเรียกว่าพัฒนาตามแต่ละปีพัฒนาไปมากเลยเกิดนะฮะAustrian also supply long time cannot fight the trophy. What do you think in this year? Can go to FA Cup, League Cup, or Toyota Tokyo League? I think Thai League is a hard line league. The point competition is more hard for. What reason you want to Toyota Tokyo League? Your management.Asked me to be better than last season. Last season only 11, so they asked me top 8. Top 8? In the Thai League. Did it come all easy? We have to try. Okay. Maybe FA Cup and Toyota Cup. There is no cup competition. Maybe we have better luck. So maybe we can go like a semi-final.Alright. Top 4 is very good for the team. ก็ถามเพราะว่านะครับว่าทีมโอสุรภาเนี่ยมันห่างจากถ้วยมานานแล้วนะครับแชมป์เมืองตานนี่แทบจะหูห่างไปเป็น10ปีแล้วมั้งนะเพราะว่าคุมทีมเขามีความเป้าหมายไงส่วนด้านเทอร์มิลี่ก็บอกว่าปีนี้ขอให้อยู่ในอันดับโลกโอเคละนะครับส่วนโตโยต้าลีกครับหรือเอริคับนั้นพยายามที่จะเข้าสู่รอบลึกๆแต่ภาพเป็นไม่ได้ก็เลยสู่เข้ารอบไปนะโอเคสุดยอด thank you very much โอเค thank you